สวัสดีจ้าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสารอาหารประเภทที่3และเนาะก็จะเป็นกลุ่มของสารอาหารที่สามารถให้พลังงานได้ทีนี้ไอ้เจ้าอาหารที่มันสามารถให้พลังงานกับร่างกายเราได้เนี่ยนอกเหนือจากมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วมันก็ยังมีตัวที่เป็นไขมันด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวสุดท้ายกันก็คือตัวที่เป็นไขมันตัวที่เป็นไขมันอย่างที่บอกไปก็คืออย่างที่เราเคยเรียนตัวอื่นก็คือเราจะต้องมาดูว่าองค์ประกอบทั่วไปคืออะไรการแบ่งประเภทเป็นยังไงหน้าที่ของมันมีแต่ละชนิดอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูก่อนว่ามันจะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนโดยที่อัตราส่วนของไฮโดรเจนกับออกซิเจนน่ะจะไม่เท่ากับ2ต่อ1ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสารอาหารตัวไหนนะที่ไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น2ต่อ1ติ๊กตอก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 คำตอบก็คือคาร์โบไฮเดรตถูกไหมเพราะมันมีคำว่าไฮเดรตแปลว่าไฮโดรไฮเดรตแปลว่าน้ำเพราะฉะนั้นน้ำคือ H2O เพราะฉะนั้นจะมีอัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น2ต่อ1เขาบอกว่าเป็นสารประกอบที่ไม่สามารถที่จะละลายในน้ำได้หนูเคยเอาน้ำกับน้ำมันผสมกันนะเขย่าตอนแรกดูเหมือนจะเข้ากันดีแต่สุดท้ายเป็นไงก็แยกชั้นน้ำมันอยู่ข้างบนน้ำอยู่ข้างล่างถูกไหมองค์ประกอบส่วนพื้นฐานของมันเนี่ยมันจะไม่มีตัวที่แบบหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดตัวนี้มันจะเรียกว่าองค์ประกอบพื้นฐานเนื่องจากว่าไขมันเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถที่จะเป็นโครงสร้างที่แบบโปรตีนทุกตัวก็จะประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดคาร์โบไฮเดรตก็จะประกอบไปด้วยกลูโคสอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยตัวไขมันเนี่ยมันจะมีแค่องค์ประกอบพื้นฐานไม่เรียกว่าองค์ประกอบที่เล็กที่สุดหรือเราไม่เรียกว่าโมโนเมอร์เนาะมันจะเป็นสาร2ตัวสาร2ประเภทนั่นก็คือกีโซรอลทีนี้ไอ้เจ้ากีโซรอลเนี่ยมันก็จะไปสร้างพันธะกับกรดไขมันเนาะขึ้นอยู่กับว่าจะมีกรดไขมันตัวนู้นตัวนี้ตัวไหนแล้วแต่ทีนี้ขณะนี้เวลาเที่ยงคืนตรงเป๊ะเที่ยงคืนตรงเป๊ะไหนนี่เที่ยงคืนตรงเป๊ะเพราะฉันก็จะมีความง่วงเบาๆทีนี้เราลองมาดูว่าไอสารอาหารตัวไขมันเนี่ยให้พลังงานเท่าไหร่คำตอบก็คือให้พลังงานอยู่ที่9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมจะมากที่สุดเลยเนาะจะมากที่สุดเลยทีนี้เราลองมาดูโครงสร้างอย่างที่บอกว่าหน่วยพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานจะประกอบไปด้วยอะไรจะประกอบไปด้วยกีเซอรอลกีเซอรอลหน้าตาแบบนี้นี่ก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอน3ตัวแล้วก็จะมีแขน OH 3แขนเห็นไหมซึ่งใช้ในการสร้างพันธะกับโมเลกุลของกรดไขมันตัวนี้คือกรดไขมันตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3ทีนี้ไอ้เจ้ากรดไขมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนจับกับไฮโดรเจนความที่มันเป็นกรดมันก็จะลงท้ายด้วย COOH ตัวนี้แล้วเสร็จปุ๊บพอมันสร้างพันธะกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยโมเลกุลของน้ำออกไปก็จะกลายเป็นพันธะ C double bond O แล้วก็ O ตัวนี้คือพันธะที่สร้างระหว่างกรดไขมันกับกีโซรอลเห็นนะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า condensation คือการควบแน่นได้ไรได้น้ำหลุดออกมา1โมเลกุล2โมเลกุลและ3โมเลกุลแต่ถ้าเกิดจะต้องการที่จะแยกกรดไขมันออกจากกีโซรอลเนี่ยก็จะเรียกกระบวนการนี้ว่า hydrolysisไฮโดรก็คือใช้น้ำเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำในการสลายอะไรล่ะสลายพันธะที่มันติดกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือโครงสร้างของกรดไขมันจะประกอบไปด้วย1กีโซรอลกับ3กรดไขมันซึ่งในบางกรณีก็จะประกอบไปด้วย1กีโซรอล2กรดไขมันและอีกแขนนึงอ่ะทำไงไปจับกับสารตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นไปจับกับโครงสร้างทางเคมีตัวอื่นนะทีนี้ประเภทของกรดไขมันเนี่ยจะแบ่งตามโครงสร้างที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตก็จะแบ่งได้3องค์ประกอบด้วยกันก็คือไตรกีโซไรด์หรือไตรกีโซรอลคำว่าไตรแปลว่า3เพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากีโซรอลที่มันไปจับกับกรดไขมันมันจับกับกรดไขมัน3โมเลกุลเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้แก่ไขมันที่ได้จากพืชไขมันที่ได้จากสัตว์โดยทั่วไปเลยตัวต่อไปตัวที่2เราจะเรียกว่าคอเลสเตอรอล
คอเลสเตอรอลเนี่ยโครงสร้างมันจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีลักษณะเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูตรงนี้นี่ก็จะเป็นวงแหวน6เหลี่ยม3วงจับกันนะแล้วก็จะมี5เหลี่ยมอีก1วงจับกันเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเจอแบบนี้หนูตอบไปเลยว่ามันคือคอเลสเตอรอลแล้วคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราก็จะมีสร้างเป็นองค์ประกอบต่างๆซึ่งก็ไม่เหมือนกันด้วยนะและโครงสร้างสุดท้ายเราจะเจอได้ในพวกเยื่อหุ้มเซลล์เราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดไอ้เจ้าฟอสโฟลิปิดเนี่ยเป็นไขมันที่มีคุณสมบัติในการเป็นคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่เป็นตัวที่จะคัดสารตัวนู้นตัวนี้ให้เข้าออกไหลผ่านเข้าสู่เซลล์บางทีให้ผ่านบางทีไม่ให้ผ่านสารบางชนิดให้ผ่านสารบางชนิดไม่ให้ผ่านเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดเพราะนั้นประเภทของไขมันก็จะแบ่งตามโครงสร้างที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตแบบนี้เนาะก็จะมีอยู่3ตัวอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าไตรกลีเซอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยก็จะประกอบด้วยกลีเซอรอลเนี่ยที่จับกับกรดไขมันถึง3ตัวด้วยกันเนาะเราเรียกมันว่าเป็นไตรเพราะไตรแปลว่า3สามไรล่ะกลีเซอรอลจับกับสามกรดไขมันเราเรียกว่าไตรกลีเซอรอลตัวที่สองคอเลสเตอรอลตัวเนี้ยก็จะมีโครงสร้างเป็นวงแหวน6เหลี่ยม3วงจับกันแล้วก็5เหลี่ยมอีกวงหนึ่งโดยที่แต่ละแขนแต่ละใดๆก็จะมีหมูนู่นหมูนี่มาจับกับตัวนั้นตัวนี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเจอตรงนี้หนูตอบไปเลยว่ามันคือคอเลสเตอรอลและฟอสโฟลิปิดเนี่ยจริงๆมันก็คือไตรกลีเซอไรด์นั่นแหละแต่ว่าแทนที่ว่ามันจะจับกับ3กรดไขมันใช่ไหมอาจารย์บอกว่ามันเอากรดไขมันตัวที่1เนี่ยไปจับกับหมู่ฟอสเฟตแทนเพราะฉะนั้นโครงสร้างของมันก็จะประกอบไปด้วยกลีเซอรอลใช่ไหมแขนด้าน1จับกับกรดไขมันแขนด้าน2จับกับกรดไขมันแขนด้านที่3จับกับหมู่ฟอสเฟตนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบที่พบได้ในเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนี่หน้าตามจะเป็นแบบนี้เราเรียกมันว่าเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เป็น2ชั้นประกบกันเนาะอาจารย์ไม่ลงลึกในรายละเอียดเนาะให้รู้แค่ว่ามันคือไตรกลีเซอไรด์ที่แขนด้านใดด้านหนึ่งไปจับกับหมู่ฟอสเฟตนั่นเองทีนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นฟอสโฟลิปิดไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือไตรกลีเซอรอลก็จะประกอบไปด้วยกรดไขมันที่นี่กรดไขมันมันเป็นยังไงล่ะกรดไขมันมันเป็นยังไงล่ะอาจารย์ก็จะแบ่งกรดไขมันออกเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวกับกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวคำว่าอิ่มตัวเราเรียกว่า saturated fatty acid fatty acid คือกรดไขมัน saturated saturate แปลว่าอิ่มเพราะนั้นเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวแล้วเขาบอกว่ามันก็จะประกอบไปด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนคือมีแต่ไฮโดรเจนกับคาร์บอนและปลายด้านหนึ่งเป็น COOH เนาะจับกับไฮโดรเจนจับกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนต่อกันเป็นสายยาวโดยที่พันธะที่เกิดขึ้นระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนั้นเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเนาะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเขาบอกว่ากรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยเจอได้ที่ไหนเจอได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อสัตว์เช่นเนยนมเนื้อหมูเนื้อวัวไก่ติดหนังหนังไก่หนังหมูเนาะหรือแม้แต่กระทั่งพวกเนยชีสใช่ไหมได้จากน้ำนมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์อ่ะง่วงนอนมากเลยง่วงนอนมากเลยตอนนี้ตาอีฉันตาอีฉันก็คือกำลังจะหลับไปแล้วแต่ว่าต้องอัดวิดีโอให้พวกหนูไงต้องนั่งทำคลิปให้พวกหนูไงต้องสร้างคอนเทนต์ใดๆให้พวกหนูไงเราต้องทำเหมือนว่าสอนสนุกจริงๆข้างในนี่คือหลับแล้วจ้ะข้างในคือหลับไปแล้วหลับไปเลย แต่ต้องทำเป็นเหมือนว่าอุ๊ยมินสนุกจังเลยโอ๊ยสอนสนุกเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเรียนออนไลน์มันลำบากเห็นไหมลำบากจริงเพราะฉะนั้นกดไขมันอิ่มตัวหนูก็จะเจอได้ในพวกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่หนังหมูหนังวัวหรือแม้แต่กระทั่งพวกชีสหรือนมหรือเนยอะไรเงี้ยเพราะมันทำมาจากนมวัวใช่ไหมเขาบอกว่ากรดไขมันอิ่มตัวเนี่ย
ก็จะเจอได้ในพวกพืชบางชนิดด้วยเช่นน้ำมันพวกปาล์มกับมะพร้าวที่สามารถเอามาสกัดได้เป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเนาะเขาบอกว่าไอ้กรดไขมันชนิดนี้กรดไขมันที่อิ่มตัวเนี่ยถ้าเกิดรับประทานมากเกินไปมันจะสิเป็นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจเนาะโรคหลอดเลือดและหัวใจเช่นหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบตันนู่นนี่นั่นเส้นเลือดไขมันอุดตันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกรดไขมันอิ่มตัวกินแต่พอดีอย่ากินเยอะนะเน้นว่าอย่ากินเยอะเนาะอ่ะนี่คือกรดไขมันตัวที่1กรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันตัวที่2ประเภทที่2เราเรียกว่าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวคำว่าไม่อิ่มตัวหมายความว่าไงอย่างเมื่อกี้โครงสร้างของคาร์บอนที่จับกันเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดแต่ทีเนี้ยไอ้เจ้ากรดไขมันไม่อิ่มตัวมันจะมีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมีพันธะอะไรพันธะคู่หรือพันธะสองแทรกอยู่เนาะอย่างน้อย1ตำแหน่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ไม่ว่ากันเนาะซึ่งไอ้เจ้ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอได้ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชยกเว้นปาล์มกับน้ำมันทีนี้ในผลิตภัณฑ์ที่ให้ไขมันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีเฉพาะไขมันอิ่มตัวเท่านั้นมันไม่ได้จะจำเพาะว่าต้องมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเท่านั้นมันจะมีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวผสมผสานกันอยู่ในอาหารทุกๆประเภทเลยแต่เพียงแค่ว่าอัตราส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือกรดไขมันของชนิดที่เป็นไม่อิ่มตัวมากกว่าหรือน้อยกว่าแค่นั้นเองแต่มันจะเจอได้ในทุกอย่างเลยแค่สัดส่วนมันต่างกันเพราะนั้นสัดส่วนของกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวก็จะเจอได้ในพืชเยอะกว่ากรดไขมันที่อิ่มตัวโอเคไหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์บอกว่าเป็นกรดไขมันที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยทุกตัวจะเป็นพันธะเดียวหมดเลยคาร์บอนจับกันพันธะเดียวแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่อิ่มตัวมันจะมีพันธะคู่แทรกเนาะทีนี้มันก็จะมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนเอ๊ะความแตกต่างมันคือตรงไหนเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังนี้ก่อนว่ากรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยเราเจอได้ในไหนบ้างเขาบอกว่าเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนั่นหมายความว่ามันจะเกิดเป็นไข่เนาะมันจะเกิดเป็นไข่เพราะฉะนั้นเวลาที่หนูเจียวน้ำมันหมูหนูเจียวน้ำมันจากไก่เวลาที่แบบอากาศเย็นๆหน่อยมันจะเริ่มเป็นไข่มันจะเริ่มแข็งตัวเนาะคือหมายความว่าไอ้กรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันก็จะมีไขมันทุกๆชนิดแหละอยู่เป็นองค์ประกอบแต่เพียงแค่ว่าไอ้เจ้าไขมันมีกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันประเภทอื่นๆเราจะเจอที่ไหนบ้างล่ะเนื้อหมูเนื้อวัวไก่ไข่สัตว์ก็คือไข่ที่ได้จากสัตว์ต่างๆเนยชีสแล้วก็พวกน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเป็น2ชนิดที่เป็นพืชแต่มีไขมันอิ่มตัวมากกว่าเนาะเขาบอกว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจไขมันประเภทที่2ก็คือเป็นไขมันไม่อิ่มตัวแต่ทีนี้อาจารย์จะย่อยลงไปเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคำว่าไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนั่นแสดงว่ามีพันธะคู่อยู่กี่ตำแหน่งอยู่1ตำแหน่งเนาะในโครงสร้างเพราะฉะนั้นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเขาบอกว่าเป็นของเหลวเมื่อยังอยู่ในอุณหภูมิห้องแสดงว่าจุดเหลือจุดเดือดจุดหลอมเหลวเป็นไงเมื่อเทียบกับอันเมื่อกี้ไขมันไม่อิ่มตัวอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอุณหภูมิห้องของอีเมื่อกี้ก็แข็งตัวแล้วแต่อันนี้ยังอยู่เป็นของเหลวอยู่เนาะเราจะเจอได้ในพืชใช่ไหมแต่ไอ้กรดไอ้ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็เจอได้ในพืชเหมือนกันแล้วแต่ละพืชมันเจอยังไงเจอในอาหารประเภทไหนอาจารย์บอกว่างี้พวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันดอกคัมฟอยหรืออะโวคาโดเขาบอกว่าพวกอาจจะมีพวกทูน่าแมคเคอเรลหรือแซลมอนเนี่ยมันจะมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากกว่าไขมันชนิดอื่นๆเนาะเขาบอกว่าไอ้เจ้าไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยจะช่วยลดปริมาณระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยเพราะฉะนั้น
เรารับประทานเข้าไปมันไม่ได้หมายความว่าไขมันทุกตัวจะแย่หมดไขมันก็จะมีตัวดีและตัวไม่ดีเนาะมีประโยชน์มากกว่าตัวไขมันอิ่มตัวกับอีกอันนึงคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนั่นหมายความว่ามันเหมือนกับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวแหละแต่เพียงแค่ว่าพันธะคู่มันมีมากกว่า1ตำแหน่งเราจะเจอได้ที่ไหนล่ะเจอได้ในพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันทานตะวันมาจากผลิตภัณฑ์จากถั่วต่างๆเนาะสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันเนาะซึ่งเราจะเคยได้ยินชื่อพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นเชิงซ้อนเนี่ยได้พวกได้แก่พวกโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9คำว่าโอเมก้าหมายความว่าไงหมายถึงตำแหน่งที่มันเกิดพันธะคู่ในโครงสร้างของโมเลกุลที่ตำแหน่งคาร์บอนที่3เราเรียกว่าโอเมก้า3โอเมก้า6ก็คือที่คาร์บอนตำแหน่งที่6ที่โอเมก้า9ก็คือคาร์บอนตำแหน่งที่9เนาะเพราะฉะนั้นการบริโภคไขมันที่ไม่อิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นเชิงเดียวหรือเชิงซ้อนเนี่ยมันคือไขมันตัวดีเพราะฉะนั้นหนูรับประทานไปเถอะเนาะนอกจากกินเข้าไปมันยังไปช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงไขมันมันก็จะมีไขมันอิ่มตัวซึ่งได้จากสัตว์ถูกไหมกับปาล์มมะพร้าวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวก็ได้แก่พวกอะโวคาโดน้ำมันมะกอกน้ำมันงาหรือแม้แต่ทั้งพวกปลาเนื้อปลาปลาทูน่าปลาแซลมอนอะไรพวกนี้กับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนตรงนี้ก็คือจะมีพันธะคู่มากกว่า2ตำแหน่งขึ้นไปก็จะได้แก่พวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันอะไรพวกนี้และตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือไขมันทรานส์เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือไอ้พวกที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนเพราะนั้นความแตกต่างของมันอยู่ที่จำนวนพันธะเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจะเจอได้ในพวกอัมโบกาโดน้ำมันมะกอกพวกอัลมอนด์ต่างๆเนาะพันธะคู่มันจะอยู่ที่ตำแหน่งคาร์บอนที่ตำแหน่งที่9เราเรียกมันว่าโอเมก้า9ใช่ไหมเพราะนั้นอาหารที่ประกอบไปด้วยโอเมก้า9ก็คืออาหารที่ประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนั่นเองซึ่งเจอในไหนหนูกินถั่วลิสงก็ได้หนูไม่จำเป็นต้องไปกินอะไรที่มันแพงแบรนด์มีโอเมก้าอะไรหนูไม่จำเป็นหนูกินถั่วนี่ถั่วลิสงเนี่ยได้กับอีกอันนึงคือไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็จะได้แก่พวกน้ำมันถั่วเหลืองต่างๆน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันเนาะซึ่งมันจะมีทั้งโอเมก้า3และโอเมก้า6นะเพราะนั้นพันธะที่ตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่6มีพันธะคู่2ตำแหน่งเราเรียกว่าไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอย่างงี้ไงทีนี้ไอ้เจ้ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเวลาที่เราเจอความร้อนสูงสูงมันจะเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะอาจารย์จะเล่าให้ฟังแบบนี้มันจะเปลี่ยนโครงสร้างของมันให้กลายเป็นไขมันทรานส์เพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรใช่ไหมไขมันทรานส์คือตอนนี้ปากกาแบตหมดเขียนอ่ะยังไม่หมดว่ะอีกแล้วตายแล้วตายแล้วนึกว่าปากกาแบตหมดทีนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังแบบนี้ไอ้เจ้าพันธะคู่เนี่ยมันก็คือคาร์บอนทำพันธะคู่กับคาร์บอนอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดสมมติเป็นไอ้เจ้ากรดไขมันที่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนเนี่ยไอ้เจ้าพันธะคู่เนี่ยเอาย้อนกลับไปดูรูปนี้ดีกว่านี่หนูสังเกตตำแหน่งของไฮโดรเจนป่ะตำแหน่งของไฮโดรเจนมันอยู่เป็นไงอยู่ชิดติดกันเนาะมันอยู่ชิดติดกันเราก็เลยเรียกตรงเนี้ยว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นซิสนะซึ่งมันจะอยู่ชิดติดกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันโดนความร้อนสูงตำแหน่งของไฮโดรเจนมันจะกลับมาอยู่ฝั่งนี้แล้วไอ้ตรงเนี้ยที่งอๆมันก็จะเกิดการงอขึ้นไปตรงนี้นึกออกไหมตำแหน่งของไฮโดรเจนมันจะเปลี่ยนมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แทนเห็นไหมว่ามันอยู่ไกลกันมากขึ้นเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นไขมันทรานมันจะเปลี่ยนตำแหน่งของไฮโดรเจนการพลิกโครงสร้างของพันธะคู่ใหม่เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นไขมันทรานส์ซึ่งไขมันทรานส์เนี่ย
ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือที่เกิดจากธรรมชาตินะเจอได้ในพวกเครื่องในสัตว์อะไรบางอย่างนมเนื้อวัวอะไรเงี้ยกับไขมันทรานส์สังเคราะห์ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมเนาะเพราะว่าผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีอายุเก็บรักษาได้นานมากขึ้นเนื้อสัมผัสของรสอาหารเนื้อสัมผัสของอาหารก็จะมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมเอาไขมันทรานส์มาใส่ลงไปเป็นส่วนประกอบของการปรุงอาหารอย่างเช่นขนมปังเอ่ยอะไรเอ่ยผลิตภัณฑ์จากเบเกอรี่เอ่ยเพราะมันจะทำให้เหมือนเนื้อมันเนียนขึ้นกินแล้วมันชุ่มปากมากขึ้นเนาะอย่างเช่นพวกมาการีนเอ่ยเวลาหนูกินโรตีไอ้เหลืองๆอ่ะอันนั้นคือมาการีนปะของทอดขนมอบคุกกี้ใดๆเนาะหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนยนมหรือเนื้อสัตว์ใช่ไหมก็จะประกอบไปด้วยไขมันทรานส์เพราะไขมันทรานส์มีทั้งที่มันแบบมีอยู่แล้วตามธรรมชาติหรือสังเคราะห์ให้มันเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไขมันทรานส์เนี่ยมันจะทำให้คอเลสเตอรอลเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะลดเขาเรียกว่าอะไรลดระดับไขมันที่ดีลงทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจมากขึ้นนี่คือลักษณะของเจ้าไขมันทรานส์เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์แบ่งโครงสร้างของไขมันออกเป็นกีเซอรอลกับกรดไขมันและอาจารย์ก็ชี้ให้หนูเห็นว่าไอ้เจ้ากรดไขมันเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆก็คือไขมันอิ่มกรดไขมันอิ่มตัวใช่ไหมกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวทีนี้ในอาหารที่ประกอบไปด้วยไขมันทุกประเภทจะประกอบไปด้วยกรดไขมันทุกๆชนิดแหละเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยแบ่งไอตัวไขมันเนี่ยออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือไขมันอิ่มตัวแสดงว่ามีกรดไขมันอิ่มตัวมากเป็นพิเศษไขมันไม่อิ่มตัวแสดงว่ามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากเป็นพิเศษแล้วก็ไขมันทรานส์โอเคไหมทีนี้ไอเจ้าไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมาอาจารย์ก็เลยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวแสดงว่ามีพันธะคู่พันธะเดียวกับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนแสดงว่าในโครงสร้างของมันเนี่ยมีกรดไขมันชนิดที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวแล้วมีพันธะคู่เยอะๆมากกว่าแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แบ่งโครงสร้างตามโครงสร้างก็ประกอบไปด้วยกรีเซอรอลกับกรดไขมันอาจารย์ก็เลยทำให้พวกหนูเนี่ยเข้าใจก่อนว่าเอ๊กรดไขมันเนี่ยมีอะไรบ้างมีแบ่งออกเป็นประเภท2ประเภทใหญ่แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็มาแบ่งตัวไขมันเลยว่ามีอะไรบ้างไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเชิงซ้อนแล้วก็ไขมันทรานส์เนาะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันจะมีตัวที่ดีและตัวที่ไม่ดีตัวที่ดีจะเป็นตัวสีเขียวเนาะจะเป็นตัวสีเขียวเพราะฉะนั้นก็จะได้แก่พวกไขมันไม่อิ่มตัวทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนเนาะเราเจอที่ไหนบ้างพวกธัญพืชต่างๆอัลมอนด์เวจิเบิลส์นะผักปลาฟิชหรือโอลิฟออยล์อะไรเสียงอะไรตกกระจายสั่นแสแลงเลยอาจารย์ชาร์จนาฬิกาอยู่แล้วมันน่าจะเต็มพอมันเต็มปุ๊บมันสั่นแรงมากเลยอาจารย์ตกใจนึกว่าผีสิงยิ่งแต่ช่วงนี้ดูเรื่องผีเยอะฟังเรื่องผีเยอะช่วงนี้อ่ะดูต่อเพราะฉะนั้นไอ้สีส้มแสดงว่าดีไม่ดีเริ่มไม่ดีแล้วนะก็จะได้แก่พวกไขมันที่อิ่มตัวได้แก่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างๆเนาะพิซซ่าไอศกรีมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นไขมันชนิดที่ bad นะ bad for your health ก็คือแย่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แย่ที่สุดเลยก็คือไขมันทรานส์นะไขมันทรานส์ไอ้เจ้าไขมันทรานส์เนี่ยก็จะเจอได้ในพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเบเกอรี่ต่างๆโดนัทคุกกี้เค้กหรือแม้กระทั่งมันฝรั่งทอดหรือฟรายส์เนาะเพราะนั้นตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ดีโอเคนะทีนี้เราลองมาดูว่าหน้าที่ของไขมันมีอะไรบ้างเนาะน่าจะเป็นสไลด์เกือบสุดท้ายแล้วมั้งหน้าที่ของไขมัน1ให้พลังงานอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อ1กรัม
ป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในเพราะฉะนั้นการที่เรามีภูมิไม่ได้หมายความว่ามีข้อเสียนะมันป้องกันไม่ให้แบบลำไส้ต่างๆถูกกระทบกระเทือนมองในโลกในแง่ดีเนาะมองโลกในแง่ดีเป็นองค์ประกอบของเซลแล้วก็เซลเมมเบรนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดไงควบคุมสารที่จะผ่านเข้าออกเซลกรดไลโนยกรดไลโนเลอิกเป็นอันนี้เป็นชื่อของกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเนาะกรดไลโนเลอิกจะมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเจ้าทารกนะมีการเจริญเติบโตของเจ้าทารกเนาะนี่คือหน้าที่ของไขมันทีนี้มาดูแหล่งไขมันกันบ้างเราจะเจอไขมันได้จากไหนบ้าง1ถ้าเป็นไขมันที่มาจากพืชก็จะได้แก่พวกพืชทุกชนิดแหละข้าวโพดฝ้ายถั่วงาถั่วเหลืองธัญพืชต่างๆเมล็ดดอกทานตะวันมะกอกรำน้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวใดๆใช่มั้ยไขมันที่มาจากสัตว์คือเนื้อหมูเนื้อวัวเห็นไหมจะสังเกตว่ามันจะมีตัวขาวๆติดนั่นก็คือตัวไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวนั่นเองเนื้อไก่เนื้อวัวเนาะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมเช่นเนยครีมชีสใดๆทีนี้จริงๆรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเรียนกันแค่นี้แหละแล้วก็จบเสร็จปุ๊บครั้งเนี้ยอาจารย์ได้เพิ่มสไลด์มาก็คือเป็นปริมาณของไขมันที่เจอได้ในอาหารทีนี้หนูลองดูก่อนว่าสีแต่ละสีมันบอกอะไรสีแดงนะสีแดงนะสีแดงเขาบอกว่าเป็น saturated ก็คือเป็นไขมันอิ่มตัวสีม่วงตรงกลางเขาบอกว่าเป็น monosaturated ก็คือเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว mono แปลว่า1แล้วก็ polyunsaturated ก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเพราะมันมีพันธะคู่มากกว่า2ตำแหน่งขึ้นไปเราเรียกมันว่า poly poly คือมากมายทีนี้หนูลองมาดูสารอาหารแทบจะทุกประเภทเลยมีไขมันเป็นองค์ประกอบแต่ว่าสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะแตกต่างกันเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าไขมันไม่อิ่มตัวเป็นตัวดีเพราะฉะนั้นตัวสีแดงจะเป็นตัวแย่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีสัดส่วนของสีแดงมากเป็นพิเศษตัวนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นต้องให้ตัวสีม่วงกับสีเขียวเยอะหน่อยเนาะมันจึงจะกลายเป็นอาหารที่ดีมีอะไรบ้างคาโนล่าคาโนล่าออยล์น้ำมันมะพร้าวโอลิฟออยล์แล้วก็โซยบีนออยล์นี่คือน้ำมันถั่วเหลืองจะสังเกตว่าในน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเลยเห็นไหมกรดไขมันอิ่มมีไขมันอิ่มตัวนิดเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกน้ำมันถั่วเหลืองต่างๆมันจึงไม่เป็นไข่เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเราลองมาดูผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ dairy products ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนยนมอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเนยนมก็ได้จากสัตว์เห็นไหมกรดไขมันอิ่มตัวเป็นไงเยอะ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 กรดไขมันไม่อิ่มตัวก็จึงเด้อใช่ไหมถ้ามาดูจากเนื้อสัตว์อื่นๆจะสังเกตว่าเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ใช่เนื้อสัตว์ทั้งหมดนะที่ว่ามันมีกรดไขมันมีไขมันอิ่มตัวเยอะมันก็จะมีตัวที่ได้น้อยเห็นไหมมีพวกชิคเก้นนะมีพวกชิคเก้นต่างๆบีฟเนี่ยค่อนข้างเยอะพอกเนี่ยค่อนข้างเยอะมีอะไรอีกพิซซ่าชีสเห็นไหมซอสเซจก็คือไส้กรอกเนาะมีฮอทดอกอะไรเงี้ยมีแซลมอนมีอยู่หน่อยเดียวเองนะกรดไขมันอิ่มตัวนิดเดียวเองเพราะนั้นในแต่ละชนิดของอาหารแม้แต่กระทั่งเป็นไก่นะสมมุติไปดูไก่ chicken breast ก็คืออกไก่ chicken คือไก่ทั้งตัว turkey breast ก็คือเป็นไก่งวงส่วนอก turkey drumstick ก็คือตวงน่องอย่างเงี้ยก็จะมีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวแตกต่างกันออกไปเห็นปะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นปลามักจะมีไขมันอิ่มตัวน้อยเนาะมีอะไรอีกมีถั่วอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าพวกถั่วหรือธัญพืชมาจากพืชใช่ไหมมันมักจะมีไขมันไม่อิ่มตัวพวกนี้เยอะกว่าชาวบ้านเขามีไขมันอิ่มตัวกระจึงเดียเช่นแอลมอนด์แคชูก็คือถั่วเม็ดมะม่วงแมคคาเดเมียพีแมคคาเดเมียคือแมคคาเดเมียพีนัทคือถั่วลิโซอะไรพวกนี้เนาะประมาณนี้พีแคนพีแคนก็จะเป็นถั่วชนิดหนึ่งฝรั่งชอบกินอ่ะพีแคนมันจะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับผีเสื้อมันจะเป็นอย่างเงี้ย
เออมันจะประหลาดประหลาดวาดรูปไม่สวยแล้วยิ่งกลางคืนด้วยเนาะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆสมองคล้ายๆปีกผีเสื้อเราเรียกว่าผีแค้นเนาะเซซาเม่เซซาเม่นี่คือแบบพวกงานะมีซอยบีนซอยบีนคือถั่วเหลืองใดๆมีวอลนัทอ๋อนั่นวอลนัทเปล่าวะเออนั่นแหละช่างมันเถอะใดๆก็คือหนูไปเสิร์ชรูปเอาหนูก็จะเจอผีแค้นหนูก็จะเจอวอลนัทอ่ะใดๆจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันมีกรดไขมันอิ่มตัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็กรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้เรามาดูพวกของหวานพวกเบคbaked goods ก็คือเป็นพวกของขนมอบนะดูช็อกโกแลตสิไขมันอิ่มตัวอย่างเยอะ fruit chew ก็คือแคนดี้คือพวกแบบที่เคี้ยวๆหนึบๆไขมันไม่อิ่มตัวก็น้อยหน่อยนะพวกคุกกี้ต่างๆก็มากขึ้นมานิดนึงพวกเค้กเป็นไงเยอะเชียวเนาะ pastry ต่างๆก็จะเยอะตามมาเยอะลดหลั่นกันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจากสไลด์เนี้ยอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะให้หนูจำทุกตัวว่าอะไรเยอะอะไรน้อยแต่เพียงแค่ว่าอาจารย์จะให้จำเป็นกลุ่มสโคปว่าเฮ้ยในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมเนี่ยไขมันอิ่มตัวเยอะนะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชเนี่ยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะให้ทำจำเป็นภาพรวมดีกว่าให้รู้ว่าเป็นภาพรวมเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นในอาหารทุกๆชนิดเลยมันก็จะมีไขมันชนิดอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเพียงแค่ว่าสัดส่วนมันจะแตกต่างกันเนาะสัดส่วนมันจะแตกต่างกันออกไปเท่านั้นเองอ่ะมีใครมีคำถามได้หนูแปะทิ้งไว้ใน Google Classroom ได้เลยนะใต้คอมเมนต์ของเรื่องที่หนูสงสัยเลยอย่างเช่นวันนี้เป็นเรื่องไขมันหนูก็สร้างคำถามไว้ในคอมเมนต์ของเรื่องไขมันไอ้ลิงก์วิดีโอที่อาจารย์เอาไปแปะเอาไว้หนูสร้างคำถามไปเลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบเนาะทีนี้สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์ก็จะดูควิสให้หนูให้พวกหนูเอาไปทำกันเนาะเพราะฉะนั้นเรียนเสร็จแล้วพวกหนูก็อย่าลืมทำควิสด้วยเนาะใดๆก็คืออาจารย์ก็อยากให้พวกหนูทำควิสนั่นแหละเพราะว่าคนที่ไม่ทำควิสอาจารย์ก็ไม่รู้จะเอาคือมันพอเราไม่ได้เรียนในห้องใช่ไหมมันก็ทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปฏิสัมพันธ์ก็หายไปนึกออกไหมพอปฏิสัมพันธ์มันหายไปปุ๊บอ่ะมันก็กลายเป็นแบบไม่รู้จะให้ทำอะไรไม่รู้จะให้ทำงานอะไรไม่รู้จะให้แบ่งกลุ่มยังไงนึกออกไหมพอมันแบบมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยแบบพูดไม่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นพวกหนูก็อย่าลืมทำควิสกันเด้อแป๊บนึงเด้อขอแปะลิงก์ก่อนหาก่อนรีเนมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเด้อนังเด ดูซิว่าพวกหนูทำควิสกันเชิงไหนละครั้งที่แล้วเหมือนเรียนโปรตีนเนาะอืมโอเคทำได้เยอะอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ในให้ใน Google Classroom แล้วกันเนาะแล้วก็พวกหนูก็มีคำถามอะไรหนูก็ถามเอามาละกันเนาะ
สำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะให้เวลาพวกหนูไปทำควิสเนาะหนูทำเสร็จก็เสร็จหนูจะทำธุระใดๆของหนูต่อเนาะไปแล้วตอนนี้เกือบตีหนึ่งแล้วเก็บเอาไว้เรียนตาฉันก็เริ่มสปิดละเริ่มจะไม่ไหวเหมือนกันที่ไม่อาบน้ำทีนี้เนาะเอาไว้เจอกันรอบหน้านะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะอย่าลืมทำควิสละกันอาจารย์เน้นเป็นรอบที่500,000,008อ่ะโอเคบายบายค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ